เอาละครับมินทรับกลับมาที่ครัวเถื่อนกับภัตตาคารหมาไม่แหลกกับเชฟตาลไม่หวานนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูไทยบ้างนะครับเนื่องจากมีน้องขอมาคนนี้เลยนะครับเราจะทำต้มยำกุ้งกันและนี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราเตรียมนะครับอาหารไทยนี่ครบเครื่องเรื่องรสชาติมากที่สุดเลยก็เลยวัตถุดิบจะเยอะมากๆเริ่มต้นเราต้องตั้งหม้อก่อนนะครับเฮ้ยเปิดถูกหม้อป่ะเนี่ยโอเคครับอ่ะระหว่างที่รอน้ำเดือดนะครับเราต้องไปสับขิงข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงต้มยำกุ้งของผมจะใส่ทั้งกุ้งกับอกไก่เลยเฮลตี้มากๆมีดนะครับไอ้สองกันเลยครับเรามาสับอาหารกลางอากาศไหมครับแบบนินจาฟรุตโอ้ลงหม้อพอดีเลยครับรู้สึกว่ามันยังไม่ละเอียดพอฉะนั้นเราต้องไปพึ่งอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วพอขอเอาไปทั้งเขียงเลยนะตัวคิดว่ามันจะหั่นหมดนี่ได้ไหมเราไม่เคยใส่ว่ามันลิมิตได้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่ผมจะเทลงไปแม่งทั้งถาดเลยเหมือนมันยังเข้าไม่หมดอ่ะทุกคนเหมือนมันจะล้นออกมาด้วยนะครับแล้วผมขอยัดมันให้เข้าไปชัวร์ๆก่อนโอเคได้อยู่นะครับโอ้โหสวยงามเยี่ย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 มเอตอนนี้น้ำกำลังเดือดได้ที่แล้วนะครับเราใส่เข้าไปเลยผมรู้สึกว่าน้ำมันน้อยไปเนาะนี่เลยครับน้ำแร่จากเทือกเขาหิมาลัยเราต้องเทแบบภัตตาคาร5ดาวกลิ่นกำลังหอมเลยทุกคนได้กลิ่นไหมครับอู้3แต้มเราใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่กะทิกุ้งแล้วก็ไก่นะครับเราจะเอาไปย่างก่อนนี่เลยกูอันนี้ได้แล้วครับทุกคนดูน้ำครับมันเข้มข้นเลยโอเคปิดละทุกคนรู้ไหมครับย่างกุ้งนี่เป็นเมืองหลวงของพม่านะครับระหว่างนี้เราไปหั่นไก่ก่อนแล้วกันอกไก่เลยนะครับบอกเลยนี่ไม่แต่ง GMO นะครับออร์แกนิกล้วนๆผมให้ไก่นะครับกินหญ้าหวานกินเบียร์แล้วก็นวดดูปฏิทินโป้ด้วยนะครับ แล้วมันวัววากิวไม่ใช่เหรอชึบไม่ต้องใช้เขียงครับชึบชึบชึบเอากุ้งไหมก็ไม่เป็นไรมั้งมันแดงๆอยู่ถ้าตราบใดที่มันไม่ดำไม่มีมะเร็งจำไว้แล้วก็เหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันมะกอกนะครับ extra virgin นะครับเอามาสัก2สมหยดเอามาสัก2สมหยดไม่ได้มาเทได้อย่างเดียวอ่ะผมอยากลองอย่างนึงเคยเห็นใช่ไหมที่เขาเทไวน์ลงไปแล้วเขาแบบจะเหมือนกับกวักๆแล้วไวน์หกไปนิดนึงตรงขอบๆแล้วไฟก็จะลุกแบบจู้อย่างเงี้ยนะครับไวน์ต้องเอาไวน์ปิดไฟตอนนี้คือเราได้3อย่างแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมใส่จานแล้วเราจะใส่น้ำพริกเผานะครับเพอร์เฟกต์ครับเพอร์เฟกต์สุดๆเลยดูดิร้านอาหารไหนให้ขนาดนี้เลยบอกเลยว่าเจ๋งครับแล้วเราก็ใส่กุ้งนะครับแล้วเราก็ใส่ไก่นะครับต้มยำกุ้งต้องมีความเปรี้ยวนะครับอู้ดูนี้เป็นไงล่ะว้าวมันบีบไม่ได้อ่ะบีบไม่ได้มันไม่มีฟังก์ชันบีบกันทุกคนคือมันได้แค่หั่นแล้วใส่ลงไปแล้วเราตกแต่งแล้วกันให้รู้ว่ามันเปรี้ยวนะโอเคแล้วเราก็ไปเอาน้ำมะนาวเองนี่ครับน้ำมะนาวไลม์จูซนะครับทุกคนรู้ความแตกต่างระหว่างเลมอนกับไลม์หรือเปล่า
เลมอนคือสีเหลืองไลม์คือสีเขียวนานทีจะมีสาระนะเนี่ยต้องเปรี้ยวนะครับโอ้มันเขียวเลยอ่ะเอาหมดแล้วตกลงผู้บริโภคแล้วก็ใส่พริกเผานะครับTwo hours later. Six hours later. Three days later. ใส่ขิงไหมครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของซุปนะครับแล้วก็กะทินะครับนี่เลยเราก็จะเพิ่มความเผ็ดด้วยชิลลี่เฟล็กซ์นะครับเป็นเกล็ดพริกนะครับกรอบๆไม่ตายให้มันรู้ไปไม่ตายให้มันรู้ไป3 weeks later ปวดแขน1 eternity later หมดละโอเคครับพริกครึ่งกิโลตามนี้คุ้มค่าเกินราคาเพราะผมใส่ไก่ให้อกหนึ่งเลยนะครับกุ้งประมาณ5ตัวนะครับ6อยู่นู่นชามนี้นะครับผมให้ถูกๆเลยประมาณ 2,500 นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับที่ปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนจะได้พลาดการทำอาหารทุเรศทุเรศของผมแบบนี้นะครับมาเรามาชิมฝีมือผมกันนะครับเ